สวัสดีครับเห็นพูดกันจังนะครับว่าคอนโดล้นตลาดวันก่อนข่าวในพิมพ์ก็ออกมาบอกนะครับว่าคอนโดระดับสูงๆก็ล้นตลาดอีกเหมือนกันความจริงเป็นอย่างไรผมว่าทุกท่านอยากจะทราบนะครับและเคยมีการสำรวจวิจัยกันอย่างต่อเนื่องจริงจังหรือไม่น่าเชื่อถือหรือไม่ข้อนี้ผมมีคำตอบชัดเจนนะครับผมในฐานะประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยนะครับได้สำรวจคอนโดริมรถไฟฟ้าครับทุกปีเพื่อที่จะประเมินดูนะครับว่าล้นตลาดหรือยังแต่ละครั้งที่สำรวจเนี่ยครับรวมแล้วเป็นแสนแสนหน่วยนะครับไม่ใช่สำรวจคอนโดทั้งหลายในใจกลางเมืองนะครับเฉพาะที่มีอายุประมาณเสร็จแล้ว1ปีถึงประมาณ3ปีนะครับไอ้ที่เสร็จเพิ่งเสร็จใหม่ๆไม่นับเพราะว่าเพิ่งเสร็จยังไม่มีคนเข้าอยู่เป็นธรรมดานะครับขณะเดียวกันถ้าเสร็จเกิน3ปีก็ไม่นับอีกเหมือนกันครับเนื่องจากว่าคงคนอยู่กันเยอะแล้วเนี่ยนะครับก็เลยเอาเฉพาะตั้งแต่ประมาณเกือบๆปีจนถึงเกือบๆ3ปีเนี่ยครับตามแนวรถไฟฟ้าในเมืองนะเพื่อที่จะดูว่าแล้วอย่างนี้ล้นตลาดจริงหรือเปล่านะครับนะไปสำรวจมาในวันที่4ตุลาคมนี้จะมานำเสนอนะครับใจกลางเมืองหรือตามจุดต่างๆนั้นเนี่ยมีการล้นตลาดหรือไม่อย่างไรนะครับข้อมูลที่สำคัญมากเลยนะครับเพื่อว่าเราจะได้สามารถที่จะวิเคราะห์การลงทุนอาคารชุดหรือว่าคอนโดได้อย่างถูกต้องนะครับถ้าไม่มีข้อมูลนี้เราจะลงทุนผิดพลาดชะกันเลยนะครับเราไปสำรวจมาเป็นร้อยๆโครงการเลยครับรวมแล้วแสนกว่าหน่วยนะดังนั้นถ้าเราได้สำรวจและได้รู้ข้อมูลนี้เนี่ยครับเป็นข้อมูลสำคัญยิ่งนี่เป็น first hand information นะครับก็คือว่าเป็นข้อมูลที่ได้มานำเสนอท่านก่อนเลยนะครับไม่มีการไปให้ใครก่อนท่านมาสัมมนานี้ได้ข้อมูลแน่นอนครับ4ตุลาคมนี้นะครับพบกันนะครับสวัสดีครับ